ไปเริ่มที่เรื่องของข้าวกันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวครับโดยกำชับให้วางมาตรการบริหารจัดการข้าวอย่างชัดเจนพร้อมสั่งทำแผนยุทธศาสตร์ข้าว20ปีและจะเริ่มดำเนินการครับตั้งแต่ปี2560พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.โดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลวางแผนยุทธศาสตร์ข้าวเป็นเวลา20ปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2560ครับซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในแผนปฏิรูปให้รัฐบาลชุดต่อไปได้เดินหน้าต่อซึ่งแผนยุทธศาสตร์ข้าวนั้นจะเป็นแบบครบวงจรซึ่งหากสามารถเริ่มต้นได้ก็จะทำให้ทำต่อในเรื่องของยางพารามันสำปะหลังและก็อ้อยต่อไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับก็คิดว่าถ้าเราสามารถทำนี้ได้เริ่มต้นได้ก็กำลังให้ทำต่อในเรื่องของยางครบวงจรอะไรมันตะพลังครบวงจรแล้วก็อะไรกันนะอ้อยครบวงจรอีกเพราะเราต้องคิดแบบนี้นะถ้าเราไม่คิดแบบนี้มันไปไม่ได้และทั้งนี้นะก็ต้องสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำที่เรามีอยู่ต้นทุนอยู่จำกัดด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่แตกต่างกันต้องมีความเหมาะสมในการปลูกพืชนะวันนี้ก็คงหลักๆก็คงไปเรื่องเหล่านี้ทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวโดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวปีนี้25ล้านตันครับแต่สามารถปลูกเพิ่มได้ร้อยละ8หรือประมาณกว่า27ล้านตันสำรองไว้กรณีที่เกิดปัญหาภัยแล้งทางด้านนางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็แถลงภายหลังการประชุมนบค.โดยชี้แจงถึงแผนยุทธศาสตร์ข้าว20ปีครับว่าจะมีการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกขั้นตอนการผลิตการจัดสินเชื่อและมาตรการในการจูงใจการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวเพื่อควบคุมปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดซึ่งจะเริ่มในฤดูกาลผลิตนี้นำร่องใน22จังหวัดรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เดิมนั้นปลูกข้าวนาปรังให้หันมาปลูกพืชไร่และก็พืชตระกูลถั่วโดยขณะนี้ครับมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 60,000 ครัวเรือนงบประมาณคือ648ล้านบาทครับรวมถึงการปลูกพืชคลุมดินและพืชปุ๋ยสดเช่นปอเทืองนะครับครอบคลุมพื้นที่ 500,000 ไร่มีเกษตรกร 2.5 หมื่นครัวเรือนครับที่เข้าร่วมโครงการโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะไปดูแลในเรื่องของคำแนะนำต่างๆนะครับรวมถึงรับซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่เกษตรกรพอใจซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรที่เหลือนั้นเข้าร่วม